วัสดีครับประวิทย์หาญอุตสาหะนะครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้ Planner Super Productive 2020นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน Planner เราหมดลงนะฮะในเวลาอันรวดเร็วทีนี้ก่อนจะเริ่มคุยกันว่า Planner เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับทำไมถึงทำขึ้นมาเนี่ยอยากเล่าถึงแนวคิดของเรื่องการจดอะไรก็ตามใส่กระดาษนิดนึงผมเป็นคนที่วันๆนี่มีอะไรต้องทำเยอะมากเค้าน่าจะเหมือนกับหลายๆท่านเนี่ยนะฮะแล้วผมค้นพบว่าการเรียบเรียงความคิดเนี่ยผ่านตัวหนังสือโดยกระดาษกับปากกาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดผมได้ลองใช้ทุกอย่างหมดแล้วนะฮะก็รู้สึกว่าอันนี้ถนัดที่สุดแล้วผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับอันดับแรกที่ต้องเล่าก่อนว่าเวลาเราจดอะไรไว้แล้วเราผ่านมันไปสักระยะนึงเรากลับมาอ่านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันมีอะไรที่ต้องเรียนรู้ได้เยอะมากแพลนเนอร์ก็ทำหน้าที่แบบนั้นเหมือนกันเวลาพูดถึงการจดเนี่ยนะครับการจดเกี่ยวกับงานนะผมคิดว่ามันมี2 อย่างใหญ่ๆด้วยกันหมวดหมู่แรกเนี่ยก็คือจดเหมือนจดบันทึกนะครับบันทึกการประชุมนู่นนี่อะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าจดหมวดที่เป็นการเอาไปใช้งานเช่นพรุ่งนี้ฉันจะต้องคุยกับคนนี้ตอน 8:00 น.นะครับอันนั้นเป็นการจดทั่วๆไปที่เรานึกถึงก็มีการจดอีกแบบนึงครับที่มีประโยชน์มากเช่นกันแต่มันต้องถูกออกแบบเพราะการจดแบบนี้ต้องคิดคือการจดเพื่อจะเอาไว้ใช้งานในอนาคตฮะนั่นหมายความว่าเวลาเราจดบันทึกหรือจดอะไรก็ตามลงไปในสมุดเนี่ยเราไม่ใช่แค่บันทึกสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นแต่เราเขียนเพื่ออนาคตด้วยเมื่อวันนึงเรากลับมารีวิวเหตุการณ์พวกนี้อีกเนี่ยนะครับเราจะค้นพบว่าบางทีเนี่ยเราได้มีไอเดียที่มันเหมาะมากๆเลยกับการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเพียงแต่เวลามันยังไม่ได้ฮะผ่านไป6เดือนเนี่ยกลับมาดูใหม่เนี่ยไอเดียนั้นเอาไปใช้เกิดประโยชน์เกิดอะไรต่างๆมากมายได้ทีนี้เราจะมาอันบ็อกซ์แพลนเนอร์กันดูครับในแพลนเนอร์เนี่ยนะครับเปิดมาหน้าแรกเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีพีระมิดนะฮะพีระมิดของเป้าหมายแล้วกันใช้คำนี้นะฮะมนุษย์เราเนี่ยเวลาเรามีเป้าหมายความฝันไกลๆเป็นโกของชีวิตเช่นอยากจะมีเงินเท่าไหร่หรือว่าอยากจะน้ำหนักเท่าไหร่อยากหุ่นเป็นยังไงมันมักจะอยู่ไกลมากวิธีการทำให้เป้าหมายนั้นมันเกิดขึ้นก็คือการเอาเป้าหมายที่เป็นเหมือนกับความฝันเป็นเป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยย่อยลงมาเป็นเป้าหมายรายปีก่อนเช่นคุณอยากจะมีเงิน100 ล้านเนี่ยปีนี้จะเก็บเท่าไหร่นะฮะเสร็จแล้วก็ย่อยเป็นเป้าหมายรายเดือนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายรายวันหรือที่เราเรียกว่า highlight of the day เพราะว่าเป้าหมายรายวันเนี่ยมันจะประกอบขึ้นเป็นเป้าหมายรายเดือนแล้วก็จะเป็นเป้าหมายรายปีในที่สุดก็จะเป็นสิ่งที่คุณอยากได้ในชีวิตนั่นเองซึ่งแพลนเนอร์เนี่ยถูกออกแบบมาทั้งหมดเลยเนี่ยธีมหลักคือเรื่องนี้เลยดังนั้นเนี่ยในหน้าแรกเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเป้าหมายของแต่ละปีปี2020ที่จะถึงเนี้ยเรามีเป้าหมายอะไรบ้างเรามีเป้าหมายใหญ่ๆให้เขียนเนี่ยอยู่ทั้งหมด3อันเหตุผลที่มีแค่3ก็เพราะว่าถ้ามีเยอะกว่านี้เนี่ยนะครับบางทีเราจะหลุดไปแต่เราก็มีพื้นที่ข้างล่างเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อเราอยากจะมีเป้าหมายอื่นๆอีกในนี้เนี่ยจะแบ่งเป้าหมายย่อยออกเป็นแต่ละไตรมาสนะครับหน้าต่อไปเนี่ยเรียกว่าเป็น activity tracker อันนี้เนี่ยจะเอาไว้เขียน activity ที่คุณใส่ใจมากที่สุดเรียกว่าเป็น daily routine ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นหลายคนเนี่ยก็จะใช้หน้านี้ในการ track เรื่องของการออกกำลังกายนะครับยกตัวอย่างผมอาจจะเขียนว่าวันนี้วิ่ง5 กิโลนะครับพรุ่งนี้ยกเวท1 ชั่วโมงข้อดีของ activity tracker คือเวลาคุณเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณตั้งใจว่าคุณจะออกกำลังกายทุกวันสมมุติเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะมันได้กี่วันกันแน่ activity tracker เนี่ยผมนี่มีประสบการณ์ในการ track activity 7-8 อย่างวันนึงนะครับปรากฏว่าล่มหมดเลยเพราะมันสักพักมันเริ่มไม่ไหวนะฮะดังนั้นเอาเรื่องที่มันสำคัญที่สุดจริงๆสำหรับเราแล้วมันเป็นของที่เราต้องทำทุกวันนะที่ออกกำลังกายเนี่ยเป็น activity tracker ที่ดีอย่างนึงปฏิทินทั่วไปนะครับอันนี้ปกติแต่ผมจะใช้ปฏิทินในการดูภาพมากกว่าดูรายละเอียดนะฮะปฏิทินที่เป็นรายเดือนเรามีสติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะลงดีเทลให้ฟังนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยก็จะพูดว่าสติ๊กเกอร์ในแต่ละเดือนเนี่ยมันมี activity อะไรที่เราเปิดมาปุ๊บเราเห็นแล้วว่าอัตราส่วนของเดือนเดือนนั้นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องทำถ้าเรารู้สึกว่าเดือนนี้นี่โอ้โหมีแต่งานหมดเลยนะฮะไม่มีวันเบรกเลยบางคนทำงาน31 วันก็มีเราก็จะได้ดูว่าเอ๊ะมันควรจะต้องเบรกไหมเพราะว่าในกระดาษเนี่ยนะฮะเวลาเขียนทำงาน31 วันเนี่ยมันเขียนได้แต่จริงร่างกายมันไม่ไหวมันกลายเป็นว่ายิ่งคุณทำงานเยอะงานออกมายิ่งไม่ดีภาพนี้ก็จะปรากฏขึ้นในเดือนของเรานะครับทีนี้ต่อไปก็จะลงไปถึงรายละเอียดสำคัญก็คือวันก่อนที่จะลงวันเนี่ยเราจะพูดถึงเป้าหมายของเดือนก่อนนะครับในหน้าซ้ายมือของแต่ละเดือนที่เริ่มเดือนใหม่เนี่ยนะครับอย่างเดือนมกราคมเนี่ยเราก็จะมีเป้าหมายว่าเราจะทำอะไรในเดือนนี้ที่ต้องทำให้สำเร็จเมื่อกี้เราเป็นเป้าหมายรายปีกับรายไตรมาสใช่ไหมฮะนี่คือเป้าหมายรายเดือนละเพราะฉะนั้นเป้าหมายรายเดือนก็ต้องบอกว่าผมยกตัวอย่างถ้าเป็นเก็บเงินนะครับเดือนนี้ต้องทำอะไรสมมติเดือนนี้มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองที่จะกระทบกับการเก็บเงินของเราอาทิเพื่อนแต่งงานหรือเดือนนี้ต้องขอยื่นภาษีอะไรแบบนี้ทำนองนี้ก็จะต้องเขียนรายละเอียดไว้ตรงนี้ว่าเป้าหมายเราเป็นยังไงเพราะอะไรเราถึงทำเรื่องนี้เราจะมีเป้าหมายอื่นๆย่อยๆก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าเป้าหมายใหญ่มี3 อันแต่เราอยากจะนั่งสมาธิทุกวันก็เขียนเป็นเป้าหมายย่อยไปทีนี้ในแต่ละวันจะมีพาร์ทที่สำคัญมากที่สุดเลยอยู่ข้างบนคนเราสำคัญมากว่าวันๆนึงต้องทำเรื่องสำคัญให้เสร็จนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีงาน20-30 อย่างก็ได้วันนึงนะฮะคนนึงมันมีงานเยอะมา
ากแต่ใน 20-30 อย่างเนี้ยมันมีประมาณสัก 2-3 อย่างที่สําคัญมากๆสําคัญมากยังไง 2-3 อย่างนี้ถ้าทําเสร็จหมายถึง 90% ของ productivity ของคุณวันนั้นน่ะเสร็จสมบูรณ์ดีแต่ถ้าไม่เสร็จหมายถึงว่าวันนั้นเนี่ย productivity ของคุณเนี่ยไม่ดีถัดมาอีกนิดนึงมีคําว่าทีมอยู่ซึ่งอาจจะแปลกนิดนึงสําหรับ planner ทั่วๆไปนะครับไม่ค่อยเห็นคําว่าทีมเท่าไหร่คําว่าทีมแปลว่าอะไรนะฮะยกตัวอย่างช่วงนี้เนี่ยผมอ่านหนังสือเรื่อง growth mindset อยู่ซึ่งเป็นทีมที่ผมชอบมากผมรู้สึกว่าเราเนี่ยต้องเข้าใจเพื่อนมนุษย์คนอื่นมองเห็นเขาเป็นคนจริงๆเป็นมนุษย์จริงๆไม่ใช่เป็นเครื่องมือเพื่อให้เป้าหมายเราสําเร็จแต่เรามองเห็นเขาเป็นมนุษย์จริงๆเขามีชีวิตจิตใจเหมือนเรามีความต้องการมีความชอบไม่ชอบเหมือนเราปุ๊บเนี่ยนี่คือ outward mindset เนาะเพราะผมเขียนทีม outward mindset คือทีมของวันนี้นะฮะนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยผมจะทําตัวแบบน่ารักไม่ไปวีนแตกใส่ชาวบ้านอะไรเงี้ยนะสมมุตินะครับก็เป็นทีมของวันนี้ไปหรือทีมของวันนี้จะเป็นควรจะเขียนว่าเป็นทีมของ collaboration นะฮะวันนี้ต้องคุยกับคนเยอะมากเลยทํายังไงก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกอยากออกจากห้องไปรู้สึกว่าอยากทํางานร่วมกับเราอาจจะเป็นทีมวันนี้แนะนําว่าทีม1วันนี่มีอันเดียวพอนะครับทีมมันเป็นลักษณะเชิงอารมณ์เชิง soft skill มากกว่าไม่ใช่งานเป็นชิ้นๆนะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับ time boxing เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัว time boxing เนี่ยมันจะมีเรื่องของโค้ด4เข้ามาเกี่ยวข้องผมทบทวน time boxing อีกครั้งนึงนะครับโค้ดสีต่างๆเนี่ยสีน้ําเงินนี่ก็จะเป็นงานหลักสีม่วงจะเป็นงานที่เราทําร่วมกับคนอื่นนะครับสีชมพูเป็นเรื่องของ growth ของเราเช่นออกกําลังกายนั่งสมาธิอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้เป็นต้นสีแดงคืองานด่วนนะครับสีเขียวคือพักผ่อนแล้วก็สีเทาอ่อนเนี่ยนะครับคืองานเบตเตอร์เลทต่างๆเช่นเช็คอีเมลหรือว่าประชุมอะไรต่างๆพวกนี้ time boxing เนี่ยไม่จําเป็นต้องทําทุกวันก็ได้นะฮะหรือบางวันจะ box แค่ box 2 box ก็พอนะฮะไม่จําเป็นจะต้องทําแบบเต็มพืชหมดทุกอันก็ได้โดยส่วนตัวแล้วผมแนะนําว่าการทํา time boxing ที่แน่นเกินไปเนี่ยมันทําให้คุณอาจจะทําไม่ไหวมันกดดันไปเสร็จสิ้นวันนะฮะมันจะมีช่องที่เขียนว่า today's reflection ส่วนใหญ่แล้ว today's reflection อย่างนี้เขียนอะไรก็ได้แต่สำคัญมากคือควรจะเขียนเรื่องตีเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านเขียนตีไปแล้ววันนี้เป็นไงบ้าง outward mindset ปรากฏตอนเย็นวีนแตกทุบโต๊ะไป3ประชุมอย่างเงี้ยก็แปลว่าโอ้ reflection วันนี้ไม่ดีเลยนะฮะตั้งใจทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับก็เขียนไว้หมดเดือนเอาเขียนไปทำแบบนี้นะฮะหมดเดือนเสาร์อาทิตย์ก็มีนะครับเสาร์อาทิตย์ก็เป็นงานเหมือนกันก็ทำอะไรก็ทำนะฮะจบเดือนเนี่ยเราจะมีโค้ดให้1อันซึ่งได้รับการเลือกมาอย่างดีเลยนะครับว่ามันจะช่วยคุณรู้สึกว่าเออฉันผ่านเดือนแรกไปได้ละยกตัวอย่างเช่นเดือนมกราเนี่ยเป็นเดือนที่หลายคนเริ่มทำอะไรใหม่ๆเยอะคือ New Yearโซลูชันมานะครับเราก็จะปิดเดือนมกราด้วยโค้ดของคิปโชเก้ที่ว่าถ้าคุณอยากจะทำให้มันสำเร็จเนี่ยคุณต้องมีวินัยนะครับไม่ใช่ว่าจบ31มกราปุ๊บเลิกไปฟิตเนสอยู่ร้านหมูกระทะอย่างเดียวนี้จะไม่ได้นะฮะจะไม่เหมาะเราก็จะมี reflection ใหญ่ระดับเดือนด้วยนะครับเดือน January ตั้งเป้าไว้ยังไงสำเร็จไปถึงไหนปัญหาคืออะไรแล้วโกที่คุณตั้งไว้ตอนต้นเดือนอะรู้สึกว่ายังอยากได้อยู่ป่ะยังใช่เวนี้อยู่ป่ะเปลี่ยนได้นะครับเป้าหมายเราไม่ใช่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ได้หรือถ้าโอเคกับเวนี้อยู่มันเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างง่ายๆละกันสมมุติปีนี้อยากอ่านหนังสือ50เล่มก็คือเดือนประมาณสัก 4-5 เล่มถ้าเดือนนี้อ่านได้1เล่มอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือยังห่างจากเป้าพอสมควรดังนั้นเราก็จะเขียนไว้ว่าเปอร์เซ็นต์คอมพลีทเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เริ่มต้นเดือนกุมภาอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับไล่กันจนไปถึงจบเล่มสิ่งสำคัญอันนึงที่ผมอยากจะเน้นเลยของการใช้ Super Productive Planner คือมันถูกออกแบบมาให้เขียนอย่างตั้งใจและเป็นวิชวลและอยากให้เขียนทั้งหมดไม่อยากให้เว้นหน้าไหนไว้เลยไม่อยากให้เว้นช่องไหนไว้เลยนอกจาก Time Boxing อาจจะเว้นได้นิดหน่อยในวันที่ไม่ได้มีอะไรแต่ Theme Reflection Three Most Important Things พวกเนี้ยควรจะเขียนทุกวันให้หมดมันถึงจะได้ประโยชน์จริงๆ Super Productive Planner เนี่ยเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่กระทัดรัดที่สุดถ้าเกิดจะเอาเต็มสูบจริงๆเนี่ยมันจะใหญ่หนามากเหมือนพก Dictionary เพราะฉะนั้นมันไม่ไหวเราก็เลยทำให้มันกระชับที่สุดเหลือเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้นจริงๆแต่เมื่อมันเหลือเฉพาะของที่จำเป็นเท่านั้นจริงๆเนี่ยมันจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อเราตั้งใจเขียนมันผมให้ข้อคิดนิดนึงคือ1 Super Productive Planner นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้คุณขีดค่าอะไรเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจะทำยังไงโดยไม่ขีดค่าอะไรทั้งเล่มเลยเนี่ยนะครับ2เวลาเขียนเนี่ยเขียนลายมือให้สวยนะฮะคนจำนวนมากกลับมาอ่านลายมือตัวเองไม่ออกมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของที่คุณเขียนไปผ่านไป3เดือนนี่คือขุมทรัพย์เลยนะแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณอ่านลายมือตัวเองไม่ออกซึ่งเป็นปัญหาที่เราเจอเยอะมากก็ต้องตั้งใจเรื่องพวกนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นคร่าวๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในดีเทลเนี่ยจะใช้ยังไงเราก็มาดูกันว่าแพลนเนอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยก็จะมีสายคาดมานะฮะเพื่อให้ดูว่านี่มันเป็นธีมเล็กๆน้อยๆนะครับกระดาษเราก็พยายามเลือกที่ทนคือสำคัญมากปกเนี่ยพูดจริงๆนะเวลาเราทำปกพวกนี้นะครับเราต้องคำนึงถึงความทนทานเป็นหลักเพราะว่าหลายคนก็จะเอาไปใช้ในหลากหลายสถานการณ์นะยัดใส่กระป๋องกระเป๋านะฮะเปิดมาก็มีปฏิทินนะครับปีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายนะครับ activity tracker ต่างๆนะฮะนี่เป็นของเดือนนะฮะเราไปเร็วๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแต่ละวันเป็นยังไงมี
ายคาด2อันนะครับในกรณีที่เราอยากจะแบ่งเรื่องสำคัญคือข้างหลังครับผมข้างหลังนี้จะมีกระเป๋านะฮะแล้วในแพลนเนอร์ทุกเล่มเราก็จะมีสติ๊กเกอร์3อันด้วยกันสติ๊กเกอร์3อันนี้คืออะไรนะอันนี้เอาไว้ทําไทม์บ็อกซิ่งนะครับส่วนนี้เนี่ยเอาไว้ให้ดูวิชวลรายเดือนว่าในแต่ละเดือนของเราใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรบ้างนี่ก็คือแพลนเนอร์ซุปเปอร์โปรดักทีฟ2020ทีนี้เวลาใช้นะครับหน้านี้เป็นหน้าที่สำคัญมากๆเราจะต้องคิดก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยอยากได้อะไรกันแน่เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เราคิดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่จำกัด3อันเนี่ยนะฮะสามารถเขียนโกได้20 30อันซึ่งมันจะไม่ได้สักอันสมมติผมบอกว่าปีนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยเนี่ยอยากจะทำให้แบรนด์ใหม่ที่จะออกสำเร็จวิธีการใช้หน้านี้สำคัญมากต้องคิดจริงๆว่าปีนี้คุณอยากได้อะไรกันแน่อาจจะเป็นเรื่องงานนะครับอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อ่ะผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอย่างในกรณีของผมเนี่ยปีนี้ผมจะบอกว่าผมมีวิ่งแข่งสำคัญที่ชิคาโกเดือน10ผมก็จะบอกว่า Run Sub 3.30 at Chicagoก็คือวิ่งมาราธอนที่ชิคาโกเนี่ยให้จบ3ชั่วโมงครึ่งทำอะไรบ้างนะฮะเป้าหมายของควอเตอร์1คือทำ New PB PB ย่อมาจาก Personal Best นะครับที่เป้าหมายควอเตอร์1เนี่ยเอา 21K ก่อนมีรายการแข่ง 21K บอกว่าจะเอาเท่าไหร่กี่นาทีนะครับ1ชั่วโมง42นาทีเขียนไว้อย่างงี้คิวที่2ทำอะไรสมมุติบอกว่าคิวที่2เนี่ยคือการเพิ่ม Endurance เน้นเรื่องปริมาณเป็นหลักก็บอกว่าคิวที่2 3เดือนเนี้ยขอวิ่งให้ได้ทั้งหมด 1,000 กิโลวิ่งได้สัก 1,000 กิโลนะครับคิวที่3ทำอะไรคิวที่3เนี่ยดูแลเรื่องของประสิทธิภาพร่างกายสมมุติผมบอกว่า increase VO2 max นะฮะ VO2 max นี่เป็นค่าตัวเลขที่ดูว่าเราแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยให้ไปถึง58ให้ได้จากปัจจุบันนี้50สมมุติQ4คืออะไรนะครับ Q4 คือ race แข่งแล้วนี่เป็นตัวอย่างของเป้าหมายเนาะเพราะฉะนั้นพอเราเห็นงี้ปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเห็นว่า benchmark ในแต่ละควอเตอร์ที่ต้องทำให้ได้เนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะหน้านี้ต่อเนื่องกันไปเลยชัดเจนมากเปิดมาปุ๊บเนี่ยวันที่1เดือน1นะครับวิ่งกี่กิโล10กิโลนะครับวันที่1เดือน2บอกว่า interval ก็คือวิ่งเร็ววิ่งช้าสลับกันนะครับ interval เนี่ยอาจจะเขียนเป็นว่า3คูณ300นะฮะก็คือ300คูณ3เซตอย่างเงี้ยนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์จะเป็นวันที่ว่างหน่อยก็อาจจะบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยวิ่ง long run 30K แบบนี้เป็นต้นแล้วก็จบไหนเลยปุ๊บนะผมก็จะเห็นแล้วว่าวันที่แข่งคือวันที่11เดือน10เป็น race day เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยผมจะพอบอกได้เลยว่าผมจะทำเวลาได้ไหมจากการลง activity tracker เหล่านี้นะครับทีนี้เรามาดูสติ๊กเกอร์ของเรากันนิดนึงสติ๊กเกอร์แผ่นนี้นะครับได้ออกแบบมาให้ใช้กับหน้านี้นะครับก็คือหน้าเดือนนั่นเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นสติ๊กเกอร์ที่เป็นเครื่องบินนะครับสติ๊กเกอร์ที่เป็นเครื่องบินเนี่ยก็คือการเดินทางนะฮะหรือว่าท่องเที่ยวก็ได้ผมแปะสมมติเอาของจริงแล้วกันนะสมมติเดือนหนึ่งเดินทางนะฮะ3วันนะฮะสมมติเดินทาง3วันนี้นะครับเสร็จปุ๊บอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานสำคัญยกตัวอย่างเช่นงานในสัปดาห์แรกผมเปิดมาปุ๊บผมต้องไปพบกับสมาคมศิษย์เก่าเพื่อบรรยายสมาคมนะครับบวกบรรยายอย่างเงี้ยวันที่ตรงนี้15เขาบอกว่าลูกค้าเวียดนามมาเมืองไทยมากรุงเทพอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นว่าเดือนนี้ของเราหน้าตาเป็นยังไงสุดท้ายนี่เป็นรูปเค้กเค้กก็คือเราเปรียบเทียบว่ามันทำให้คุณรู้สึกว่าสบายใจนะครับอย่างเช่นวันที่26เนี่ยนะฮะวันที่26นี่เป็นงานแต่งใครสักคนหนึ่งแล้วก็วันที่20อันนี้เป็น Netflix Day นะครับวัน Netflix ประจำเดือนก็คือดูมันไปเลยตั้งแต่เช้าจนหลดเย็นไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะฮะดูมันทั้งวันเลยเราก็จะเริ่มเห็นภาพว่าโอเคเดือนนี้เราแน่นไหมหลวมไปไหมนะครับควรจะแทรกตรงไหนอีกบ้างใส่ไปนะฮะเอาเปิดมา1 มกราเป็นวันหยุดเนาะลืมไปต้องเขียนเป้าเดือนมกราก่อนนะครับเป้าเดือนมกราเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าเป้าเดือนมกราเนี่ยก็คือ complete 4 trial run test สมมุตินะครับ21กิโลก็คือวิ่ง21กิโล4สัปดาห์นะครับสเต็ปก็คือเขียนเลย week 1สมมุตินะฮะ interval 10 คูณ 100แล้วก็ long run 30โลนะครับแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยลงมาเรื่อยๆนะฮะวันที่1 January 2020วิ่งแบบธรรมดา10กิโลเขียนไว้นะครับแล้วก็โปรตีนสมมุตินะฮะจะยกเวทด้วยอีกวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้องกินเยอะ200กรัมสมมุตินี่ผมใส่ตัวเลขไปแบบไม่ได้เป็นของจริงนะฮะธีมวันนี้คืออะไรนะครับธีมวันนี้คือ rest and enjoy นะครับเป็นธีมที่ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นวันปีใหม่แล้วคุณก็ใส่ time boxing ไป time boxing วันนี้ก็จะต้องเป็นเรื่องที่แบบเบาๆเช่นอะไรที่คุณทำอยู่ทุกวันไม่ต้องใส่ time boxing ก็ได้นะครับเช่นเราวิ่งทุกเช้าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่จะใส่ก็ได้แล้วแต่อะไรเงี้ยว่าวันนี้จะพาลูกไปสวนสนุกซึ่งเป็นเวลาสีชมพู แฟกวันนี้เป็นยังไงบ้าง good family time good alone time
ง่ายๆอย่างนี้เนาะอย่าลืมนะฮะลายมือต้องอ่านออกนะครับอันนี้ก็เริ่มจะเห็นแล้วจะเริ่มจะอ่านไม่ออกนิดๆแล้วต้องระวังเสร็จปุ๊บพอไปทั้งเดือน January Reflect เอาพูดเรื่องวิ่งนะครับเขาบอกว่าเดือนนี้ My Unofficial 21K เนี่ยได้มาละ 1.45 only 3นาที left ก็คือเหลืออีก3นาทีเนี่ยจะได้แล้วนะครับจะได้เวลาที่อยากได้แล้วในควอเตอร์1เพิ่งจบไปแค่1เดือนเองแปลว่าพัฒนาการดีมากปัญหาหนักที่สุดคืออะไรในเดือนมกราที่เกี่ยวกับเรื่องวิ่งสมมุตินะฮะเจ็บลองช้ำโกรีวิวเป็นยังไงต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยจากเป้าหมายของเรื่องวิ่งเนี่ยนะครับเดือนนี้ทำได้ดีมากเพราะฉะนั้น all running นะฮะ goals meet เพราะฉะนั้น goal สำหรับเดือนนี้เนี่ยก็คือ complete เลย 100% เสร็จแล้วก็มาเขียนเดือนกุมภาต่อไปวิธีการเดิมครับวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถ้าผ่านไปสักระยะนึงเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าคือของจริงมันก็จะมีเรื่องอื่นด้วยถูกไหมฮะคุณก็จะเริ่มเห็นว่าเป้าหมายของคุณในแต่ละวันเนี่ยมันสอดคล้องไหมกับเป้าหมายของเดือนนั้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่สอดคล้องกันเลยเช่นคุณอยากจะวิ่งแต่ว่าเป้าหมายของแต่ละวันของคุณเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวเรื่องวิ่งเลยไม่มีอะไรเกี่ยวเรื่องการทำให้เวลาวิ่งดีขึ้นเลยมันก็มีโอกาสที่คุณจะไม่ได้เวลาที่คุณอยากได้ตอนจบนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ super productive อย่าลืมนะครับว่าการ reflect ตอนสิ้นวันเนี่ยสำคัญมากคนชอบขี้เกียจเขียนแต่เขียนเถอะ 2-3 บรรทัดเองทำไมถึงสำคัญมากเพราะว่าในที่สุดเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่ทำให้คุณกลับมาดูได้ว่า value ต่างๆในชีวิตคุณที่คุณอยากได้ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้สึกมันทุกวันหรือเปล่าพูดง่ายๆคือแต่ละวันที่มันผ่านไปเนี่ยคุณรู้สึกไหมว่าสิ่งที่คุณตั้งใจจะทำเช่นผมอาจจะเขียนตรงนี้บอกว่าสมมติตรงนี้นะครับธีมผมคือ outward mindset เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับดูว่าเขาเนี่ยมีชีวิตยังไงเราทำอะไรเนี่ยมันกระทบเขาแค่ไหน reflection วันนี้บอกว่า I suck at outward mindset but I will try again tomorrowก็คือวันนี้ไปลองแล้วไปที่ทำงานโอ้โหเอาเวิร์ดไมนด์เซตอยู่ได้15นาทีนะฮะพอประชุมแรกก็ปีแตกใส่ลูกน้องประมาณนี้นะครับใครอยากจะปรับปรุงอะไรก็สามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่นไทม์บ็อกซิ่งเนี่ยนะครับคือบางคนบอกว่าโอ้โหต้องเขียนทุกบรรทัดเลยไหมผมไม่ค่อยแนะนำให้เขียนเยอะนะเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปเนี่ยมันเครียดก็เอาพอที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำ Super Productive Planner 2020ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเราแต่ว่าวิธีการที่ผมแนะนำไปเนี่ยก็เป็นเพียง1วิธีเท่านั้นนะครับท่านไหนมีวิธีการอื่นแชร์เข้ามาในเพจเรานะครับแล้วถ้าน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาแชร์ต่อให้ท่านอื่นที่มี Super Productive Planner เนี่ยจะได้ทำชีวิตให้ Super Productive มากขึ้นไปอีกสวัสดีปีใหม่นะครับ